มคะถ้าเราพูดถึงจระเข้หลายๆคนก็นึกภาพไปถึงสัตว์ที่ดุร้ายนะคะแต่ว่าหลายคนก็เชื่อว่าคงจะคิดถึงหนังจระเข้ที่นำมาทำเป็นกระเป๋าสวยๆให้กับคุณผู้หญิงอย่างเราได้ใช้กันค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะก็มีการค้นพบนวัตกรรมใหม่ค่ะก็คือจระเข้สามารถช่วยในเรื่องของความสวยความงามได้ด้วยนะคะแต่ว่าจะช่วยได้ยังไงนะคะไปพูดคุยกับดร.สิทธิชัยแดงประเสริฐผู้อำนวยการนวัตกรรม CDIP Thailand กันค่ะครับสวัสดีครับผมสิทธิชัยแดงประเสริฐนะครับผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมบริษัท CDP แห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องตัวผลิตภัณฑ์คอโคเซียนะครับเป็นสารสกัดจากไขมันจระเข้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจระเข้เนี่ยเวลามันอยู่ในน้ำเนี่ยแล้วเวลามันกัดกันอ่ะน้ำก็สกปรกทำไมจระเข้ไม่เป็นแผลทำไมไม่เป็นแผลเป็นทำไมมันไม่เน่าจระเข้มันน่าจะมีสารอะไรบางอย่างที่ช่วยบรรเทาแผลนักวิทยาศาสตร์ก็เลยไปมองว่าในจระเข้เนี่ยมันมีไขมันชนิดหนึ่งที่ว่ามันช่วยสามารถรักษาแผลและเสริมสร้างการสร้างคอลลาเจนแล้วทำไมเราถึงสนใจตัวนี้เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศผู้ส่งออกตัวหนังจระเข้ลายใหญ่อันดับต้นๆของโลกปรากฏว่าหนังเนี่ยได้ส่งออกไปทำเป็นกระเป๋าราคาแพงได้ไปเป็นเครื่องหนังราคาแพงได้ตัวเนื้อจระเข้เนี่ยสามารถเอาไปบริโภคได้ก็ขายตามห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ทางนักวิทยาศาสตร์เห็นว่ามันเหลือในส่วนของไขมันจระเข้ที่เป็นแฟตเนี่ยจะอุตสาหกรรมการผลิตมากพวกเราก็เลยมองว่าการจะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เนี่ยจากผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าไม่สูงนักเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงมากเนี่ยเพื่อสร้างศักยภาพของความเป็นนวัตกรรมให้กับประเทศเนี่ยทางนักวิทยาศาสตร์กับทางฟาร์มก็เลยได้ร่วมมือกันพัฒนาตัวนี้จระเข้ตัวนึงมีไขมันค่อนข้างสูงเพราะว่าจระเข้ต้องการความอบอุ่นไขมันจากทั้งตัวของจระเข้เนี่ยนะครับสามารถเอามาสกัดได้ทั้งหมดเอาไขมันจระเข้มาสกัดเป็นน้ำมันแล้วน้ำมันเนี่ยเข้าเครื่องที่เป็นผลิตด้วยกระบวนการด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยให้มันออกมาเป็นน้ำมันที่มีความบริสุทธิ์สูงได้สกัดเพื่อสีกลิ่นที่สเตเบิลเพื่อการนำไขมันเนี่ยไปผสมเครื่องสำอางแล้วทำให้ความคงตัวของผลิตภัณฑ์อยู่ได้นานและสามารถนำไปใช้ได้จริงกับผิวคนได้มีการทดลองอีกว่าเมื่อมีการทำเป็นเครื่องสำอางแล้วหรือไม่มีการทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยคือมันปลอดภัยมันมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับแล้วก็มีความคงตัวเมื่อผสมลงในผลิตภัณฑ์ทีนี้เรามาพูดถึงน้ำมันจระเข้ดีกว่าว่ามันมีอะไรดีบ้างทางนักวิทยาศาสตร์เนี่ยของกลุ่มได้เข้าไปทดสอบปรากฏว่าตัวแอซิดโปรไฟล์หรือความเป็นตัวแฟตหรือตัวน้ำมันของมันเนี่ยมีลักษณะโครงสร้างเนี่ยใกล้กับตัวไขมันหรือน้ำมันภายใต้ผิวหนังของมนุษย์เขาเลยทำการทดลองว่าเอ๊ะจระเข้ไม่เป็นแผลหรือแผลรักษาได้เร็วถ้ามาทดลองกับผิวหนังมนุษย์ล่ะปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นมั่งการรักษาแผลนะครับคุณภาพของน้ำมันจระเข้เนี่ยคล้ายกับลักษณะไขมันหรือน้ำมันของคนเราสังเกตไหมทำไมเด็กๆ เป็นแผลเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวแผลหายเพราะเด็กสามารถที่จะสร้างสารที่ช่วยในการบรรเทาแผลได้แต่เป็นผู้ใหญ่มีดบาดนิดเดียวทำไมเป็นรอยแผลเป็นเพราะเซลล์ของเราเนี่ยเมื่ออายุของเซลล์เราเยอะเนี่ยการสร้างสารสัมพันธ์ต่างๆเพื่อที่จะรักษาแผลหรือการทั้งบางคนเรียกว่าชะลอวัยมันสร้างได้น้อยลงตัวน้ำมันจระเข้เนี่ยแหละจะเป็นตัวเติมเต็มและเป็นตัวช่วยให้ร่างกายเนี่ยสามารถจะสมานแผลและรักษาแผลได้ดีขึ้น anti inflammatory แผลเนี่ยแล้วมันจะอักเสบตัวนี้จะช่วยลดการอักเสบได้นะครับแผลที่เกิดทั้งแผลสดแผลเปื่อยหรือรอยนูนเนี่ยมันจะบรรเทาแล้วก็รักษาตัวเองได้อย่างรวดเร็วการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของตัวน้ำมันจระเข้สมมุติเราเกิดแผลนะฮะมันจะช่วยรักษาแผลให้แผลหายได้อย่างรวดเร็วแล้วมันยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนี่ยให้แผลมันไม่เกิดเป็นรอยแผลเป็นตัวสรรพคุณที่เหมาะสมที่สุดของน้ำมันจระเข้เนี่ยก็คือเป็นการลดรอยแผลเป็นนะครับแล้วก็รอยแผลรอยนูนเพราะว่ามันจะช่วยสมานแผลได้เร็วและการกระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนของการรักษาแผลเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยคุณภาพและคุณสมบัติของตัวน้ำมันจระเข้ตัวเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะดึงน้ำมันจระเข้ต่อยอดมาเป็นเครื่องสำอางได้ถ้าในด้านบิวตี้นะครับของตัวน้ำมันจระเข้เนี่ยฤทธิ์ของน้ำมันจระเข้เนี่ยจะช่วยแอนตี้ไมโครเบียลก็คือช่วยยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์บนใบหน้าอันนี้คือข้อ1ข้อ2แอนตี้อินฟลามาตอรี่คือลดการอักเสบนะครับถ้าเรามีสิวมันอักเสบโดยธรรมชาติ
ตัวนี้ช่วยลดการอักเสบบวมแดงหรือถ้าไปบีบสิวออกมาเนี่ยมันก็มีรอยแผลอักเสบนะครับแอนตี้อินฟลามาตอรี่เนี่ยก็จะลดการอักเสบข้อ3คือกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมันจะช่วยฟิลรอยแผลเนี่ยให้เราไม่เป็นรอยแผลเป็นรวมทั้งแผลสดอื่นๆนะครับทั่วร่างกายก็สามารถช่วยได้ไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะไรก็ตามที่เกิดการอักเสบกลัวเชื้อโรคแล้วต้องการให้มีการสมานแผลได้อย่างรวดเร็วตัวนี้แหละคือตัวช่วยของน้ำมันจระเข้บริษัท CDP ก็คือบริษัทที่อยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับเป็นบริษัทวิจัยพัฒนาทางด้านยาอาหารเสริมเครื่องสำอางแล้วก็สมุนไพรได้ไปจับมือกับฟาร์มนะครับหากระบวนการสกัดโดยใช้นักวิทยาศาสตร์นะครับเชิญด็อกเตอร์เชิญผู้เชี่ยวชาญในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยร่วมกันพัฒนาแล้วเมื่อพัฒนาได้เราได้กระบวนการสกัดพิเศษสำหรับน้ำมันจระเข้ตัวนี้ที่เป็นสายพันธุ์ไทยเนี่ยเราก็เลยต้องมีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีที่สุดคือการจดสิทธิบัตรเพราะฉะนั้นทางบริษัท CDP นะครับเลยนำกระบวนการสกัดเนี่ยได้ไปจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสามารถมีสิทธิบัตรการสกัดเนี่ยเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวของโลกในปัจจุบันจดสิทธิบัตรแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรตอนนี้ทางบริษัท CDP เนี่ยมีความพร้อมและได้พัฒนากระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรมแล้วสามารถผลิตเป็นวัตถุดิบน้ำมันจระเข้สกัด 100% ด้วยกระบวนการที่มีสิทธิบัตรของเราเองพร้อมที่จะเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอางพร้อมที่จะเป็นวัตถุดิบให้กับคนที่อยากเอาวัตถุดิบตัวนี้ไปทำแบรนด์แล้วก็มีผู้ผลิตเจ้าใหญ่ๆหลายเจ้าแล้วที่ได้มาติดต่อกับเราอยู่ในขั้นตอนการเอาน้ำมันจระเข้เนี่ยไปพัฒนาเป็นครีมเป็นซีรั่มหรือเป็นน้ำมันบริสุทธิ์ก็รอเร็วๆเนี่ยครับน่าจะมีตัวผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปออกจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว CDIP วิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม JSP รับผลิตอาหารเสริมความงามมาตรฐาน GMP ISO The Hub รังสิตมหึมาศูนย์ค้าส่งครบวงจรสวยสั่งได้หล่อเลือด